พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนชนะคุณแอนพร้อมด้วยดร.สุรศรีกิตติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชจำให้แม่นนะสทนชตั้งมาหลายปีแล้วนะนี่สองมีกอนชกับสทนชก็จะทำงานคล้ายๆกันสทนชก็สามสี่ปีแล้วนะก็ไปติดตามเรื่องนี้การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนะแล้วก็มาตรการรองรับดูแลงปี65/66นะครับคือก็หน่วยงานก็ปีเซ็นเสนอนวนนั่นนะรายงานให้ทราบก็งานก็มีขึ้นที่สารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนายกท่านรองนายกได้มอบได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขมาตรการปัญหาความยากจนพร้อมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนที่อบต.ยอดแกงอำเภอนามนและก็อบต.เจ้าท่าอำเภอกมลไสยที่กาฬสินธุ์จากนั้นก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแวงบ้านแมทตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะก็ไปดูงานนะรัฐบาลจัดงบให้แล้วเนี่ยดูทำงานเป็นยังไงบ้างก็รายงานเขาบอกว่าจะกันลงพื้นที่ที่กาฬสินธุ์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะวันนี้ท่านรองนายกประวิตรก็ได้มอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งน้ำการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อลดผลกระทบที่ พี่น้องประชาชนจะได้รับนะเรื่องการอุปโภคน้ำบริหารจัดการน้ำโน่นนี่นั่นเรียบร้อยค่ะนี่นะฮะทางดร.สุรศรีกิติมณฑลนะคะเลขาธิการสทนช.ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ของภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยมักเจอกับภัยแล้งในช่วงระยะ4ปีที่ผ่านมาคือนับตั้งแต่61ถึง64กาฬสินธุ์เนี่ยมีโครงการแหล่งน้ำเกิดขึ้นแล้ว 1,152 แห่งนะคะรวมความจุเก็บกักน้ำประมาณ61ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเช่นโครงการฟื้นฟูหนองบึงกุยอำเภอกมลาไสยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบอนเขียวที่กุชินารายนะคะการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ค่ะบ้านกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายนะคะและในปี65นะคะก็จะมีการดำเนินการอีกนะคะถึง19โครงการค่ะนั่นคือท่านบิ๊กป้อมกับคณะนะครับใช่